เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวใหญ่ในวงการศึกษานะคะถึงขั้นตั้งคำถามกันว่าระบบการศึกษาในไทยกำลังตกต่ำลงหรือเปล่ากับคะแนนสอบปีซ่ารอบปีล่าสุดที่ถูกเปิดเผยออกมาว่าทุกวิชาที่มีการวัดผลกันเด็กไทยมีคะแนนตกต่ำลงไปอย่างมากนะคะคลิปยกกำลังสองวันนี้ค่ะคุยกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ถึงคะแนนที่ซ่อนอยู่และจำนวนเด็กที่เข้าสอบกำลังมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องคิดกันหรือเปล่าอาจารย์คะมีคนถกเถียงกันมากค่ะว่าคะแนนอันนี้ที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกอะไรไม่ได้มากนักกับสภาพปัญหาในแวดวงการศึกษาของไทยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างคะโดยรวมๆนะครับผมคิดว่าสังคมส่วนใหญ่นะครับก็วิตกกังวลกับการที่คะแนนของเด็กไทยนะครับซึ่งสะท้อนการเรียนรู้ออกมาลักษณะตกต่ำครับแต่ว่าก็มีอีกเสียงหนึ่งนะครับที่บอกว่าเด็กไทยใครว่าเรียนอ่อนครับเพราะว่ามีเด็กเก่งๆอีกมากมายครับวันนี้มาดูข้อเท็จจริงกันครับว่าความจริงคืออะไรครับระหว่างเด็กที่สอบได้คะแนนแบบสูงมากๆกับเด็กที่คะแนนเกาะกลุ่มกันกลางๆเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนและจะบอกได้หรือยังว่าเด็กไทยเรียนอ่อนหรือเปล่านะคะอาจารย์เราคงเห็นภาพ2ภาพที่ขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเช่นคะแนนพิซซ่าเด็กไทยตกต่ำที่สุดในรอบ20ปีครับและอีกภาพนึงเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าเด็กไทยเก่งมากนะครับสุดเจ๋งเลยไปคว้ารางวัลต่างๆในต่างประเทศมาได้หรือได้รางวัลโอลิมปิกในด้านวิชาการต่างๆครับสองภาพนี้ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องมาส่องกล้องกันดูครับว่าความจริงเป็นอย่างไรครับค่ะดูเหมือนในรายงานที่ออกมาก็มีความน่าสนใจว่าระหว่างเด็กไทยด้วยกันเองก็มีคะแนนที่แตกต่างกันมากนะคะอาจารย์เราก็จะเห็นนะครับว่าเด็กไทยนะครับมีคะแนนที่ออกมาหลากหลายเหลือเกินนะครับเช่นโรงเรียนกลุ่มที่เรียกว่าเก่งที่สุดได้คะแนนดีที่สุดนะครับคือโรงเรียนที่เน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ครับซึ่งโรงเรียนกลุ่มนี้นะครับถือว่าได้คะแนนดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาคือประเทศรวยเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับกลุ่มรองลงมาก็คือกลุ่มเด็กโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆครับกลุ่มนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับเฉลี่ยของประเทศพัฒนาเลยแต่ที่น่าตกใจครับนอกจาก2กลุ่มนี้กลุ่มอื่นๆที่เหลือนะครับก็คือโรงเรียนทั่วๆไปนะครับตลอดจนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นครับได้คะแนนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนามากมายครับและถ้าเราไปเจาะข้อมูลวงในดูนะครับเราก็จะพบว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนนะครับจริงๆสะท้อนความเหลื่อมล้ำของครอบครัวเด็กครับระหว่างเด็กเก่งกับเด็กอ่อนก็คือเด็กรวยกับเด็กที่รายได้ของครอบครัวไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นการศึกษานะครับไม่ได้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำแต่สืบทอดสานต่อความเหลื่อมล้ำที่มีถ้าพ่อแม่ฐานะดีพ่อแม่การศึกษาดีลูกก็จะการศึกษาดีและผลการเรียนดีครับผลที่ออกมาจากความเหลื่อมล้ำที่ส่งผ่านคะแนนออกมาบ่งบอกอะไรบ้างคะอาจารย์บางทีนะครับเราก็จะได้ยินเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหรือว่าฝ่ายการเมืองพูดว่าเด็กไทยใครว่าไม่เก่งนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปดูเด็กไทยที่ยอดนะครับก็ได้คะแนนระดับที่ถือได้ว่ามีทักษะดีครับถ้าเราไปดูรายละเอียดของการสอบพิซซ่ารอบล่าสุดซึ่งเปิดเผยผลออกมานะครับเราก็จะพบว่ามีเด็กกลุ่มนี้จริงนะครับแต่กลุ่มนี้ก็ลดลงเช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่าเหลือกลุ่มที่มีทักษะระดับ5ระดับ6นะครับตามการสอบพิซซ่าคือระดับที่สามารถเอาทักษะไปแก้ปัญหาซับซ้อนได้เหลืออยู่เพียงไม่เกิน 1% ครับซึ่งถือได้ว่าต่ำเมื่อเทียบกับระดับสากลเพราะฉะนั้นเด็กไทยเก่งๆมีจริงแต่เหลือน้อยลงด้วยครับส่วนเด็กที่เรียกว่าการเรียนค่อนข้างอ่อนคือมีทักษะต่ำกว่าระดับ2นะครับระดับ2ก็คือระดับที่ไม่สามารถเอาความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจอยู่ระดับเกินครึ่งนะครับ 50-60% ทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเด็ก 1% คือตัวแทนที่สะท้อนภาพของประเทศไทยต้องไปดูเด็กส่วนใหญ่ครับนั่นก็คือเด็กส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีผลการเรียนรู้ค่อนข้างน่าตกใจคือใช้การไม่ได้ครับตัวนี้แหละครับสังคมควรจะช่วยกันจับตามองแล้วก็เป็นห่วงให้มากครับถ้าจะทำให้เด็กแต่ละกลุ่มขยับมาอยู่ในคะแนนที่ใกล้เคียงกันได้มีความทั่วถึงในทางการศึกษาจะต้องทำยังไงคะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าเด็กกลุ่มที่สามารถสอบได้คะแนนดีๆนะครับคือกลุ่มเรียนเก่งยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนสังกัดกลุ่มวิทยาศาสตร์เช่นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์นะครับก็จะเข้าใจอะไรหลายอย่างครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์นะครับเป็นโรงเรียนที่ได้รับการดูแลที่ดีนะครับได้รับงบอุดหนุนนักเรียนนะครับต่อหัวสำหรับนักเรียนชั้นม.4 ตกคนละประมาณ 84,000 บาทต่อปีครับเรียกได้ว่าสูงกว่าโรงเรียนในสังกัดสพท.โดยทั่วไปนะครับโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นครับซึ่งจะได้งบต่ำกว่านั้นประมาณ10เท่าครับ
และโรงเรียนกลุ่มเอกชนนะครับที่ดูเหมือนว่าได้งบพอสมควรจริงๆก็ได้งบน้อยกว่าโรงเรียนรัฐบาลเพราะว่างบที่ได้ไม่ได้รวมงบของเงินเดือนครูซึ่งโรงเรียนรัฐบาลได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าความแตกต่างด้านทรัพยากรนะครับโดยเฉพาะเงินอุดหนุนมีความสำคัญอย่างยิ่งเงินอุดหนุนที่ได้มากนะครับทำให้โรงเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับมีขนาดของห้องเรียนเล็กกว่าครูดูแลนักเรียนได้ดีกว่าเช่น1ห้องนะครับครูดูแลนักเรียนเพียง24คนครับหลักสูตรก็ทันสมัยกว่าโดยกรณีของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์นะครับใช้หลักสูตรเดียวกันกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คือเป็นหลักสูตรปี2560คือ6ปีที่แล้วในขณะที่โรงเรียนกลุ่มอื่นส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับใช้หลักสูตรเก่า15ปีเรียบร้อยแล้วและโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังคัดเลือกเด็กเก่งมาเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีเด็กเก่งนะครับมีอุปกรณ์ชั้นดีมีงบในการอุดหนุนสูงผลการเรียนก็ออกมาดีได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นประเทศไทยนะครับมีผลการเรียนดีขึ้นหมดก็แปลว่าต้องจัดสรรทรัพยากรไปลงโรงเรียนต่างๆให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับถ้าอย่างนั้นแล้วค่ะจะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้เราต้องหันกลับไปมองเรื่องของการปฏิรูปอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าคะตัวอย่างที่เห็นนะครับว่าส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับมีผลการเรียนรู้ที่อ่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับกันทั้งประเทศและเลิกถกเถียงกันได้แล้วว่าการศึกษาของไทยมีปัญหาหรือไม่เพราะหลักฐานชี้ชัดเจนว่ามีปัญหาถึงขั้นวิกฤตเลยครับต้องปฏิรูปใหญ่ประเทศไทยถึงจะอยู่รอดครับถ้าหวังจะปรับเล็กปรับน้อยนะครับก็จะไม่สามารถเดินต่อไปได้การปรับใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการปรับหลักสูตรครับอย่างกรณีของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์นะครับส่วนหนึ่งที่ผลงานดีนะครับนอกจากมีครูมีทรัพยากรพร้อมก็คือมีหลักสูตรที่ทันสมัยครับใช้เพียง6ปีและก็เป็นหลักสูตรที่ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างดีเพราะฉะนั้นจุดแรกนะครับถ้าจะปรับระบบการศึกษาไทยไม่ปรับหลักสูตรไปต่อไปผมคิดว่าไปได้ยากมากครับเอาละค่ะก็คงจะถึงเวลาที่หลายๆฝ่ายจะต้องหันมาเอาจริงเอาจังกับการตั้งใจคิดกันแล้วนะคะว่าหลักสูตรในระบบการศึกษาของไทยนั้นมีอะไรที่จะต้องปัดฝุ่นกันได้แล้วที่เรียนกันมามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ทักษะของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคตอีกด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สมเกียรติมากค่ะขอบพระคุณครับ